สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์รุ่นออร่า3ครับขนาดก็อยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับสูงอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างครับเมื่อคืนนี้ผมก็ลองกางทิ้งไว้นะครับทั้งคืนเลยครับ กันฝนได้ดีครับฝนตกด้วยนะครับเมื่อคืนมาดูก็ยังเป็นเม็ดฝนเลยนะครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าแห้งเร็วนะครับโพลีเอสเตอร์นะครับคุณสมบัติที่ดีก็จะเวลาน้ำเกาะก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้ฮะตัวนี้เราก็จะมีออปชันตรงนี้นะครับที่สอดสายไฟครับด้านหน้านะครับก็จะมีช่องระบายอากาศตัวนี้สามารถปิดได้นะครับมีกินตุ๊กแกให้นะฮะส่วนเสานะครับเสาไฟเบอร์เราก็จะเป็นเสาขนาด 9.5 มิลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับสมอบกตัวใหญ่ขึ้นความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับก็หนาขึ้นกว่าเดิมมากครับประตูจะเป็น2ชั้นนะครับมีชั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นกุ้นปิดผ้านะครับบังซิปนะครับตัวนี้จะเคลือบด้านในจะเป็นผ้า PE เพื่อป้องกันน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับเรามาดูข้างในกันภายในตัวเต็นท์ก็จะกว้างขวางนะครับตัวนี้นอนได้ประมาณ 3-4 คนสบายครับประตูอีก2ชั้นครับจะตั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศด้านบนครับนะฮะระบายอากาศเผื่อมันร้อนนะครับแล้วก็ระบายอากาศด้านบนเอานะครับที่เก็บใส่ของและสำคัญนะครับข้างในนะครับตามตะเข็บตามมุมนะครับมองไม่เห็นครับนี่นะฮะเราจะซีนตะเข็บให้ทุกจุดนะครับตามมุมทั้ง4มุมเลยครับซึ่งตัวนี้เราก็ซีนมาให้ตั้งนานแล้วครับฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้ดูพื้นก็ยังแห้งอยู่ครับไม่เปียกนะฮะตัวนี้ก็จะมี2คู่สีครับนี่อีกสีหนึ่งครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือก็เฟซบุ๊กสนามเดินป่าหรือสั่งซื้อทางช้อปปี้ลาซาด้าได้ครับแล้วก็สนามเดินป่าทุกสาขามี2คู่สีครับ